สวัสดีครับวันนี้มาดูคลิปองุ่นพี่โอเว่นครับเฮ้ยอันนี้คือใครอะหนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับอ่ะนอกเรื่องไปเบอร์ปะมาเข้าเรื่องดีกว่าอายุนุ่นนี้ก็จะเป็นพี่โอ้ยไม่รู้ผมซื้อมานะครับดีครับตอนล้างเสร็จๆนะคะจะน้ำสวยมากกับองุ่นนะครับจะเข้ากันมากแล้วก็มีเพื่อพูดอะไรไปบ้างกล้องทันมาผมไหมคะมันมีหวังนึงที่ผมต้องบอกนะตรงๆเลยเครื่องหมุนชนิดนี้มันผสมเคลียร์โฮกับมัดแขนนะครับทำให้ไอ้นี่มันไม่มีเม็ดแต่ว่าไม่แน่ใจนะน่าจะไม่มีเม็ดนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าไปไปไปตุ๊กเลยก็เราจะมาชิมกันนะครับอุ้ยมีองุ่นตกด้วยนี่พวงมันเหมือนองุ่นเจียวก็จะเป็นแบบนี้ด้วยอันนี้ก็หูบางอันก็ร่อนนะครับแต่ว่าก็กินได้นะเพราะมันบางสดๆอู๋โอเคมาลองชิมกันเลยแค่มีเชิญบีบไปเลยครับผมให้มีเม็ดเปล่าจ้ะโค้งมันเปรี้ยวว่ามีเม็ดไหมไม่รู้เคี้ยวอยู่เดี๋ยวเอาแล้วก็หวานนิดนึงหวานผมจะกินมันนะครับกินเลยอร่อยอร่อยอร่อยน้ำกระเด็นไปถึงเฮ้ยตกไปอ่ะมันไม่เหมือนเคี้ยวโฮอ่ะมันจะรสชาติเข้มข้นกว่าผมจริงไหมเปลือกเหนียวมากเหนียวกว่าเคี้ยวโฮผ่านหรือไม่ผ่านแต่เนื้อข้างในมันอ่ะออกทางมันเคี้ยวโฮอร่อยกว่าผ่านไหมกันหนังเลยเนี่ยเอาละกลางแล้วกันนะครับว่าอันนี้หนังอร่อยเคี้ยวโคนหนังไม่อร่อยพี่ก็อธิบายเข้าเรื่องเลยอุ้ยจะหกอีกว่าไปทำตอนนี้อันนี้คือคนทำหกระดับประเทศครับคือไปจับองุ่นปุ๊บหดปั๊บทั้งหมดเลยนะครับแล้วลูกพี่ก็ทั้งตัวครั้งหนึ่งนะทั้งตัวแต่ไม่ได้เอาลงมานะครับโอเคเรามาคุยกันเข้าเรื่องดีกว่าองุ่นข้างในก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะไม่มีทุกคนนะครับเนื้อมันอ่ะจะนิ่มมากเคี่ยวโคอ่ะกรอบไม่เท่านี้แต่เนื้อเคี่ยวโคอร่อยกว่าครับเชิญอธิบายต่อคือว่าถ้าเคี่ยวโคออกมาแบบว่าลูกมันจะเล็กกว่าเงี้ยถ้าเป็นเงี้ยมันจะลูกใหญ่ลูกใหญ่แบบเนี้ยแบบเนี้ยเท่าๆกันนั่นแหละครับแต่อันนี้มันจะใหญ่กว่านิดนึงไงแล้วก็เวลาเรากินมันก็จะแบบว่าข้างในก็จะไม่ได้กินให้หมดไปเลยครับหมดแล้วถ้าใครสนใจนี่ครับก็ไปหาซื้อกันได้ครับแต่หาว่าครับพันนี้ต้องไปหาดีๆนะครับมันไม่ค่อยมีนะแต่ผมก็หาจนเจอนะครับปุ๊บถ้าผู้ปกครองทุกอื่นนะคะถ้าคิดมาผิดแบบว่ามีเม็ดนะคะก็แบบว่าก็นั่นก็คือของปลอมนะครับถ้ามีเม็ดนะครับมึงไม่ชอบมึงไม่ชอบชอบเพราะว่ามันอะลูกใหญ่ด้วยอร่อยด้วยแล้วก็กลิ่นหอมผมนะครับก็ว่าเนื้อมันอะไม่อร่อยแต่ว่าหนังมันอะกรอบใช้ได้เลยผ่าบุ้งลามกลางครับกลางครับแต่คงไม่ต้องกลางกันถ้าผ่านไม่ผ่านถ้าไม่เนี่ยค่ะถ้ามีจะให้เต็มถ้าข้างนอกอินเปลือกข้างนอกเนี้ยถ้ามีแค่สิบเหมือนกันกลางๆ กว่านี้กลางๆแต่ว่าข้างในอ่ะมันอร่อยครับใครนะครับที่แบบกินก็ไปหาตามซื้อได้ครับแบบห้างสามารถซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าครับและบางที่ก็ไม่มีบางที่ก็มีครับไปดูไปบีกันครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยนะครับแบบลืมกดเพจ